าวรัตนาสีมีค่ะดิฉันนางสาวอรหัยสีบุญเรืองค่ะดิฉันนางสาวทัศนีแสนสุวรรณค่ะพวกเราทีมนางวัฒนพัฒนาจากโรงเรียนแหวววิทยาคมค่ะค่ะโครงงานของเรานะคะเริ่มต้นจากการสำรวจชุมชนค่ะขั้นตอนการดำเนินงานของเรานะคะคืออันดับแรกเราประชุมองค์ความรู้กับผู้นำหมู่บ้านคนในชุมชนนะคะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมก่อนใช้10เซนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแล้วก็เกี่ยวกับการทอผ้าคลามค่ะต่อมาค่ะได้ให้กระปุกออมสินกับออม60ค่ะไว้ให้กับคนที่เป็นต้นแบบแล้วก็คนที่สนใจในเรื่องของการออมค่ะการดำเนินงานของนักเรียนคุณครูเห็นได้ว่าการออกแบบงานเป็นขั้นตอนนะคะวิธีการคิดทำให้คุณครูเห็นถึงศักยภาพของนักเรียนที่สามารถเข้าถึงชุมชนรวมถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในชุมชนแต่ละชุมชนด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นทำให้นะคะชุมชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็เกิดความตระหนักในการเปลี่ยนทัศนคติในการออมเงินมากขึ้นค่ะเห็นความสามารถของน้องๆแล้วก็เห็นความตั้งใจจริงนะคะในการที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองเริ่มง่ายๆจากการออมนะคะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ต้องชื่นชมนะครับว่ามีการพรีเซนต์ที่ดีมากแล้วก็โครงการที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องการออมนะครับลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เนี่ยเป็นโครงการที่ใช้ได้จริงนะครับในชีวิตนะครับแล้วก็มีการติดตามต่อเนื่องนะครับซึ่งโครงการที่น้องทำเนี่ยก็มีโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็โครงการผ้าคลามนะครับในการต่อยอดนะครับไปสู่ตลาดแห่งอื่นนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากแล้วชุมชนที่นี่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคือโครงการนี้เป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับหมู่บ้านของเราที่ได้รู้จักวินัยในการออมเงินนะครับก่อนใช้ 10% นะครับแล้วก็เรื่องการคัดแยกขยะและก็จะมีความสามัคคีคือการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนของเราประทับใจความร่วมมือในทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอบต.บ้างผู้นำหมู่บ้านบ้างอย่างนี้ค่ะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้โครงงานของเราสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายค่ะค่ะก็ขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยนะคะที่มีกิจกรรมกรุงไทยต้นกล้าสีขาวแบบนี้มาทำให้พวกเราได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนทำให้พวกเราได้มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น